สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูเบญญาภามีช่วยรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2สำหรับในชั้นประถมศึกษาปีที่2นี้นะคะยังมีคุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยอยู่ด้วยกันอีก4ท่านค่ะ1คุณครูวิทยาพรหนูไข่2คุณครูเพ็ญกันจันเพชร3คุณครูวนิดาโรงลาม4คุณครูกัญญารัตน์สุขสุวรรณค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะแต่ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแต่ทางโรงเรียนนะคะก็ยังมีใบกิจกรรมฝากให้นักเรียนทุกคนได้ทำกันนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5กันแล้วนะคะในสัปดาห์ที่5นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะในใบกิจกรรมนี้ให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของมาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะแล้วก็มีตัวอย่างคำมาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างคำมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะคะเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะคำแรกก็คือคำว่าขามนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคำว่าขามนี้มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆ เห็นไหมคะคุณครูนะคะได้เน้นพยัญชนะตัวมอม้าเป็นสีแดงไว้นะคะเพราะแสดงว่าในมาตราตัวสะกดแม่กลมนี้นะคะก็จะมีมอม้าเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะต่อไปนะคะคำว่าชิมค่ะคำว่าชิมก็เหมือนกันนะคะจะมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าผมค่ะคำว่าผมก็เช่นกันนะคะก็จะมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะนอกจากตัวอย่างคำนะคะที่ให้นักเรียนได้เห็นกันแล้วนะคะคุณครูก็ยังมีนะคะตัวอย่างประโยคให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันด้วยนะคะแล้วก็ในใบกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกทำนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กลมก็คือคุณครูจะมีภาพกำหนดให้จำนวน10ภาพนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำนะคะคิดหาคำมาเขียนให้ตรงกับรูปภาพนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะขอให้นักเรียนนะคะมีความสุขนะคะในการเรียนครั้งนี้นะคะก่อนจะจากกันไปนะคะคุณครูก็อยากฝากให้นักเรียนนะคะได้ไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนนะคะภาษาภาทีแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนห่างไกลจากโรคโควิด-19 นะคะสวัสดีค่ะ